เลือกอ่านจะอ่านแท่งบาร์โค้ดให้กลายเป็นตัวเลข13ตัวซึ่งหลักการอ่านแท่งบาร์โค้ดสวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วได้แชร์เรื่องหลักการอ่านตัวเลขในบาร์โค้ดกันไปแล้วหากใครยังไม่ดูสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอครับส่วนวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องการอ่านแท่งบาร์โค้ดกันโดยก่อนจะเริ่มช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยครับแท่งบาร์โค้ดแบบ EAN 13นั้นเป็นแท่งบาร์โค้ดที่ใช้สำหรับสินค้าขายปลีกเราสามารถเห็นบาร์โค้ดได้ตรงสินค้าที่ขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งแท่งบาร์โค้ดดังกล่าวเราจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อให้กลายเป็นตัวเลขเช่นหากสแกนแท่งบาร์โค้ดดังกล่าวจะได้ตัวเลขเป็น8850267112228หรือหากสแกนแท่งบาร์โค้ดอีกอันก็จะได้ตัวเลขเป็น366000567390 5แสดงว่าเครื่องอ่านจะอ่านแท่งบาร์โค้ดให้กลายเป็นตัวเลข13ตัวซึ่งหลักการอ่านแท่งบาร์โค้ดแบบ EAN 13เป็นดังนี้ครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นการแชร์หลักการอ่านแท่งบาร์โค้ดแบบ EAN 13เท่านั้นหากเป็นบาร์โค้ดแบบอื่นก็จะมีหลักการอ่านที่แตกต่างกันออกไปในบาร์โค้ดแบบ EAN 13ก็จะมีแท่งสีดำกับแท่งสีขาวที่เรียงต่อกันโดยจะมีการแบ่งหัวกลางท้ายดังนี้หัวกับท้ายจะเป็นแท่งดำขาวดำส่วนตรงกลางจะเป็นขาวดำขาวดำขาวโดยทุกบาร์โค้ดจะมีรูปแบบแท่งบาร์โค้ดหัวกลางท้ายรูปแบบนี้เสมอเมื่อเรารู้ตำแหน่งบาร์โค้ดหัวกลางท้ายแล้วเราก็นำแท่งบาร์โค้ดที่เหลือมาจัดเป็นกลุ่มละ7แท่งเมื่อเราจัดกลุ่มแท่งบาร์โค้ดแล้วเราก็จัดรูปแบบแต่ละกลุ่มเป็นตัวเลขซึ่งเราก็จะมีการจดจำไว้ว่ารูปแบบกลุ่มแบบไหนเป็นเลขอะไรเราก็จับคู่กับรูปแบบดังกล่าวแล้วเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเช่นจากตัวอย่างแท่งบาร์โค้ดกลุ่มแรกจับคู่กับตารางแล้วได้เลข8แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่2จับคู่กับตารางแล้วได้เลข5แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม3จับคู่กับตารางแล้วได้เลข0แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม4จับคู่กับตารางแล้วได้เลข2แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม5จับคู่กับตารางแล้วได้เลข6แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม6จับคู่กับตารางแล้วได้เลข7แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม7จับคู่กับตารางแล้วได้เลข1แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม8จับคู่กับตารางแล้วได้เลข1แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม9จับคู่กับตารางแล้วได้เลข2แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม10จับคู่กับตารางแล้วได้เลข2แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม11จับคู่กับตารางแล้วได้เลข2แท่งบาร์โค้ดกลุ่ม12จับคู่กับตารางแล้วได้เลข8หลังจากเราจับคู่ทุกกลุ่มแล้วเราก็จะได้เลขออกมาครบทุกกลุ่มเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนหากสังเกตดีๆเราได้เลขออกมาเพียง12ตัวซึ่งบาร์โค้ดแบบ EAN 13ควรจะมีตัวเลข13ตัวหรือก็คือตัวเลขหลักแรกสุดหายไปซึ่งตัวเลขหลักแรกนั้นจะมีหลักการหาที่พิเศษออกไปโดยการหานั้นเราจะพยายามดูรูปแบบของแท่งบาร์โค้ดแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มแล้วมาตีความว่าตัวเลขแรกควรเป็นเลขอะไรซึ่งจริงๆแล้วหากดูตารางเปรียบเทียบนอกจากกลุ่มแท่งบาร์โค้ดสามารถบอกตัวเลขได้แล้วกลุ่มแท่งบาร์โค้ดก็สามารถบอกประเภทได้ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือ L G และ R ครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นขอยกตัวอย่างเช่นจากตัวอย่างแท่งบาร์โค้ดแท่งบาร์โค้ดกลุ่มแรกอยู่ในประเภท L แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่2อยู่ในประเภท G แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่3อยู่ในประเภท L แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่4อยู่ในประเภท G แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่5อยู่ในประเภท G แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่6อยู่ในประเภท L แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่7อยู่ในประเภท R แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่8อยู่ในประเภท R แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่9อยู่ในประเภท Rแท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่10อยู่ในประเภท R แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่11อยู่ในประเภท R แท่งบาร์โค้ดกลุ่มที่12อยู่ในประเภท R เมื่อเรารู้ประเภทครบแล้วเราก็เอาประเภทที่ได้ดังกล่าวไปเปรียบเทียบอีกตารางว่าจับคู่แล้วได้เลขตรงกับเลขอะไรเราก็นำเลขที่จับคู่ได้ไปเป็นตัวเลขตัวแรกของบาร์โค้ดจากตัวอย่างเราจับคู่ได้เลข8เราก็นำเลข8ไปเป็นตัวเลขแรกของบาร์โค้ดและนี่ก็คือหลักการในการอ่านแท่งบาร์โค้ดเป็นตัวเลขแต่การอ่านแท่งบาร์โค้ดนั้นบางครั้งอาจจะอ่านผิดได้
เราจึงต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเราอ่านบาร์โค้ดได้ถูกต้องหรือไม่โดยเราจะใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายในการตรวจสอบซึ่งเราก็จะนำตัวเลข12หลักที่เหลือมาคำนวณหลังจากคำนวณแล้วหากได้ผลลัพธ์ตรงกับตัวเลขหลักสุดท้ายเราก็ยืนยันได้ว่าเราอ่านแท่งบาร์โค้ดได้ถูกต้องแต่หากไม่ตรงกันแสดงว่าเราอ่านแท่งบาร์โค้ดผิดโดยวิธีการคำนวณ นั้นเป็นดังนี้ครับนำตัวเลขหลักก่อนสุดท้ายมาคูณด้วย3แล้วก็นำตัวเลขถัดมาด้านซ้ายมาคูณด้วย1แล้วก็นำตัวเลขถัดมาด้านซ้ายมาคูณด้วย3แล้วก็นำตัวเลขถัดมาด้านซ้ายมาคูณด้วย1แล้วก็นำตัวเลขถัดมาด้านซ้ายมาคูณด้วย3แล้วก็ทำการคูณสลับระหว่าง1กับ3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวเลขตัวแรกเมื่อเราคูณเสร็จแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มาบวกรวมกันเมื่อได้ผลรวมแล้วเราก็เลือกเฉพาะหลักหน่วยออกมาแล้วเราก็เอาเลข10มาลบด้วยหลักหน่วยที่ได้หากผลลัพธ์ของหลักหน่วยที่ได้เหมือนกับตัวเลขหลักสุดท้ายแสดงว่าเราอ่านแท่งบาร์โค้ดเป็นตัวเลขได้ถูกต้องก็จบแล้วครับหลักการอ่านแท่งบาร์โค้ดหากใครชอบใจช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย